สามสิ่งต่อไปนี้นะครับห้ามทำตอนกลางคืนนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงสามสิ่งนะครับที่ห้ามทำในตอนกลางคืนเด็ดขาดนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากสิ่งที่หนึ่งนะครับคือหากว่าตัวคุณเนี่ยได้ยินเสียงเรียกแปลกๆตอนกลางคืนนะครับที่ไม่ใช่เสียงคนในครอบครัวอย่าขาดรับเด็ดขาดนะครับเพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยจะเอาตัวคุณไปอยู่ด้วยนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรณีนั้นบางทีเนี่ยอาจจะเป็นกรณีของการโดนคุณไสลมเพลมพัดนะครับถ้าไม่ใช่เสียงของคนที่เรารู้จักหรือคนในครอบครัวเนี่ยแววเข้ามาในหูเรานะครับอย่าไปขาดรับให้เรารู้อยู่ในใจนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปขาดรับไม่ต้องตอบรับอะไรทั้งนั้นนะครับรู้แล้วก็นิ่งไว้นะครับคือบางทีเนี่ยมันจะเป็นแบบเสียงแปลกๆมานะครับคือถ้าใครเคยเจอแล้วหลอนๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังเลยนะครับคือดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีมาเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงคนในครอบครัวอ่ะก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์หลอนๆนะครับตามช่องเล่าเรื่องผีต่างๆนะครับบางคนไปขาดลับนะฮะวันรุ่งขึ้นเหมือนโดนของโดนอะไรเนี่ยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยหากเป็นเสียงแปลกๆนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปขาดลับถึงคุณพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงแปลกๆมาตามสายลมเนี่ยอย่าไปขานรับอย่าไปตอบโต้อย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรกับเขาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเสียงพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเป็นคนปล่อยของคนมีวิชาคนเล่นของยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะเราก็จะไปคิดว่าโอ้ยมันเรื่องมันหลายสิบปีมาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกได้ยังไงนะครับจริงของพวกนี้มันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าคนปล่อยคนที่ทำได้จริงเนี่ยเขาไม่มาโม้โอ้อวดโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะครับแต่ของพวกนี้ยังมีอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับข้อที่สองนะครับคืออย่าเคาะจานข้าวตอนกลางคืนนะครับเพราะมีความเชื่อกันว่านะครับการเคาะจานข้าวตอนกลางคืนเนี่ยเป็นการเคาะจานเรียกผีเรียกวิญญาณเรียกสัมภเวสีให้มากินข้าวนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเรากินข้าวแล้วแบบมันเสียงดังหรือว่าแบบจานเผลอไปโดนอันนี้มันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอ่ะกินข้าวแต่ถ้าไปตั้งใจเคาะจานเคาะจานอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นการเรียกวิญญาณนะครับไม่รู้ว่าใครตอนเด็กๆเป็นนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ทำนะคือก็จะโดนคนในบ้านห้ามนะครับว่าอย่าทำนะครับคือบางบ้านเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องนี้นะแต่บางบ้านก็อาจจะไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ยินครั้งแรกกับผมเนี่ยแหละนะครับคือบางทีเราไปเคาะไงเข้าใจว่าบางคนอ่ะเป็นเด็กแบบไม่รู้เล่นอะไรอ่ะคือบางทีของเบื่อของเล่นหรืออะไรก็มาเคาะ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 นะครับนั่นแหละบางคนโดนคนในบ้านดุก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำมันไม่ใช่สิ่งที่น่าทำนะครับเพราะว่านอกจากจะทำให้คนในบ้านรู้สึกรำคาญแล้วนะครับอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยการเคาะจานมันก็ต้องเกิดเสียงนะครับบางทีคนในบ้านเขาจะหลับจะนอนคนในบ้านเขาจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือจะทำดูหนังฟังเพลงมันเป็นเวลาพักผ่อนครับตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้หลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยนะแต่คุณมานั่งเคาะจานเนี่ยโอ้โหมันไม่ดีเลยอะแล้วความเชื่อเนี่ยก็คือเป็นการเคาะจานเรียกวิญญาณเรียกสัมภเวสีต้องระวังให้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันขัดทั้งหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักของความเชื่อด้วยนะครับผมข้อที่3นะครับข้อนี้ก็สำคัญนะครับอย่าไปซีซัวชวนหรือเรียกใครเข้าบ้านนะครับตอนกลางคืนนะครับคือถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยแน่นอนว่าบางคนเพื่อนเยอะนะบางคนแบบตั้งกวนไปทำอะไรกันอะคือพยายามเรียกเป็นชื่อนะครับเรียกชื่อได้เรียกชื่อดีกว่า
อย่าไปเรียกเอ้ยพวกเราเอ้ยกลับบ้านคือบางทีบางคนมาเรียกอย่างเงี้ยเขาดวงวิญญาณผีสัมภเวสีเขาคิดว่าคุณชวนเขากลับบ้านนะครับไม่ได้อย่าไปพูดเอ้ยกลับบ้านคือพูดเป็นชื่อพยายามพูดเป็นชื่อนะพูดเป็นชื่อนะครับพยายามอย่าแบบพูดกว้างๆว่าเอ้ยกลับบ้านเอ้ยคือบางทีอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยหนักเลยอะไปงานศพไปงานอะไรพวกนี้มาเนี่ยบอกเอ้ยกลับบ้านเรียบร้อยสำหรับใครสนใจวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับสวดเวสสพุทธบูชาท่านครับสวัสดีครับ